ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ข้าวโพดหวานไร่สุวรรณนครราชสีมาหรืออยู่ที่เขาใหญ่นะคะอันนี้เราก็จะเข้าไปมันเป็นลักษณะของคล้ายๆสหกรณ์ก็จะเป็นคล้ายของเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นหน้าข้าวโพดใช่ไหมข้าวโพดข้าวเขียวกำเทียบเนี่ยเป็นข้าวโพดต้มข้าวโพดฝักสดไปดูอย่างอื่นกันมีอะไรให้น่ารับทานบ้างคะก็เป็นของฝาแบบนี้เผ็ด3รสราคา60บาทเผ็ดต้มยำสมุนไพรของแห้งฝั่งนี้ก็เป็นโซนของแห้งมีวุ้นเส้นคุกกี้130บาทอันนี้ก็จะเป็นขนมเปี๊ยะ3สีมีอะไรน่ากินบ้างคะสลัดก็ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำนมข้าวโพดก็มีนะคะไม่ต้องแยกนะคะเพราะเหมือนกันต้องเกรดนะคะเหมือนกันเลยทุกฝาไม่เป็นสลัดเกรดมาแล้วนะคะ230ปอเปี๊ยะทอดมะยมฝรั่งกิมจูหยุดได้เป็นฐานข้าววางที่ฐานก็จะหยุดมาได้เลยข้าวโพดไปดูนะคะจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นแม่ซึ่งมีมากที่สุดในประเทศไทยอันนี้คือต้มแล้วผู้ชมมาที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากันอีกครั้งนึงนะครับถึงข้าวโพดพันธุ์มีองุ่นไร้เม็ดเป็นพวกผักสลัดนี่เป็นแหนมเห็ดอันนี้เป็นพวกผลไม้แช่อิ่มเป็นพวกนมเปรี้ยวยูเกิร์ตนมถั่วเหลืองแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกน้ำตาลน้ำมะพร้าวกล้วยหอมเป็นนมออร์แกนิกนะคะออร์แกนิก 100% มาดูกันตรงนี้ต่อเป็นนมข้าวโพดที่เต็มซื้ออะไรอ่ะอ๋อ1ถุงถุงละ10บาท
อันนี้ถุงละเท่าไหร่อ่ะถุงละ20บาทเออ20บาทนี่ข้าวโพดนี้เท่าไหร่อ่ะ40ครับผมถือว่า40ถูกโอเคเราไปกินกันนะคะนี่เราใช้แก๊สที่สนับเป็นเครื่องที่เดี๋ยวว่าไม่จำถูกระวังระยะใต้เลยหมดแล้วจริงป่ะคะเนี่ยเราได้ข้าวโพดหนึ่งถุงค่ะข้าวโพดมันเป็นยังไงนะคะอะไรนะมันเป็นยังไงนะคะข้าวโพดที่นี่แตกต่างจากที่อื่นข้าวโพดข้าวโพดเอาที่เขากินกันมีข้าวโพดใช่ค่ะไปจ่ายตังค์กัน